ี้พี่จิ๊บจะพาเด็กๆมาเที่ยวทะเลดีใจกันใช่ไหมล่ะไม่อยากบอกว่าห้องพักที่เราพักวันนี้อยู่ติดทะเลเลยนะโหแล้วเราพักที่ไหนหรอคะพี่จิ๊บเราพักที่เสม็ดแซนซีรีสอร์ทไม่อยากบอกว่าที่บ้านเขามีห้องใต้หลังคาด้วยนะอยากไปดูห้องแล้วใช่ไหมอยากไปแล้วค่ะไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว้าวโอ้ยนี่นะคะเราจะนอนบนที่นอนแล้วก็แบบว่าเห็นวิวทะเลได้เลยอ่ะใช่ค่ะดีไหมคะดีมากเด็กๆลงไปเล่นน้ำใช่ไหมใช่ก็สามารถที่จะแบบว่าลงดูตรงเราเรียนนี้ได้ด้วยเลยใช่ค่ะต้องน้ำต่างแดดใช่ไหมมาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูห้องข้างบนกันนะคะไปเลยชอบเป็นไรของมากก็ต้องระวังนะใช่ค่ะต้องระวังเวลาขึ้นต้องระวังใช่ไหมคะ Open the door โอ้โหเป็นห้องต่างค่ะสวยมากเลยค่ะเป็นไงบ้างคะสวยมากมากเลยค่ะนี่มันเป็นห้องใต้หลังคานะคะทุกคนดูที่มีอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าต่างที่แบบว่ามองเห็นห้องข้างๆนะคะแล้วก็มุมฝั่งนี้เนี่ยเราจะออกไปทะเลได้เลยสามารถชมวิวได้เลยนะคะเนี่ยนี่ออกไปนะคะก็จะเห็นแบบเป็นวิวทะเลเลยข้างนอกอะแต่ว่าจะมีต้นไม้บังชอบไหมคะชอบมากเลยใช่ไหมคะนี่ห้องใต้หลังคาคือนี่น่าจะที่นี่ตลอดจริงเหรอมันนี่อยู่ติดทะเลใช่ไหมหนูก็ชอบเล่นน้ำใช่ไหมคะหนูชอบห้องใต้หลังคาหรือว่าห้องชั้นล่างมากกว่ากันคะทั้งสองค่ะชอบทั้งสองเลยเหรอที่ชอบมากที่สุดคือบันไดอ๋อที่ชอบมากที่สุดคือบันไดมันเป็นบ้านแบบน่ารักมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กๆน่าจะชอบมากเลยเหมาะกับครอบครัวมากเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นที่นอนชั้นบนนี่อันนี้นอนได้สองคนใช่ค่ะนอนพ่อแม่ลูกก็ได้นะใช่ค่ะมันใหญ่เปิดหน้าต่างเล่นแบบชมวิวได้เลยแล้วก็มีที่นอนข้างล่างอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะนอนได้นอนได้5คนอ๋อนอนได้5คนหลังนี้นอนได้กี่คนหลังนี้นอนได้4คนใช่ไหมผู้ใหญ่4ไงคะอ๋อใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราลงไปเล่นน้ำกันเลยดีกว่าไหมใช่ไปเลยพี่เจลพี่จิ๊บอาบน้ำช้ามากเลยอ่ะอยากไปเล่นน้ำแล้วพี่ก็อยากเล่นเหมือนกันอ่ะแล้วเราแอบลงไปเล่นกันดีกว่าไหมพอดีนะพี่เจลไปไปน้ำทะเลใสน่าเล่นมากเลยอ่ะพี่เจลใช่แต่เราเล่นแค่นี้ก็พออย่าลงน้ำเถอะทำไมอ่ะพี่เจลน้ำมันน่าเล่นมากเลยนะรอพี่จิ๊บมาก่อนแล้วค่อยเล่นสิไปเล่นกับกองทรายกันกองกองทรายกันทรายนึกว่าคอฟฟี่เมทใช่เนี่ยขาวสุดยอดเลยแล้วก็ละเอียดด้วยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มกองกองทรายกันแม่อย่าหนูจะทำเป็นรถนะรถเลยน้ำแพ้พี่หิวนะหมายพี่ไปซื้อน้ำแป๊บนึงนะเจอไม่อยู่แล้วแอบไปเล่นชายหาดตรงนู้นดีกว่าไปไหนเนี่ย
ะน้ำเพชรว่ายน้ำเป็นแต่ว่าเราจะทำละครออกมาเพื่อเตือนเด็กๆอย่าไปเล่นน้ำคนเดียวใช่ไหมคะต้องมีคนดูแลด้วยใช่ต้องมีคนดูแลด้วยห้ามแอบผู้ใหญ่ไปเล่นเองเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าน้ำมันอันตรายมากเลยเนาะบางทีเราอาจจะขาดเป็นตะคริวแล้วก็จมลงไปได้เหมือนกันนะเราก็ไม่เสี่ยงใช่ค่ะเราต้องไม่เสี่ยงนะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่ตลอดเลยเนาะและอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ของเราทุกวันแล้ววันเสาร์เวลา7 โมงครึ่งเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ